สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดนะครับพบกับเรา2คนเป็นประจำทุกสัปดาห์นะฮะวันอาทิตย์4โมงเย็นโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะทราบแล้วนะครับว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับใกล้เข้ามาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสำหรับเงินรางวัล 100,000 บาทสำหรับผู้ชนะในช่วงของแชมป์ชิงแชมป์รายการดีๆอย่างนี้นะครับสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.และทีวีไทยแห่งนี้นะครับ okay. วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนมแพะนะครับเคยทานหรือเปล่าโอ้ตั้งแต่เด็กๆทานตั้งแต่เด็กเลยไม่เคยทานเลย เคยนิดหนึ่งคุณแม่ไปซื้อนมแพะมาให้ทานแล้วคุณแม่ไม่ทานให้คุณลูกทานให้ผมทานมันจะมีกลิ่นประมาณนึงเลยนะแล้วเด็กๆนึกออกป่ะเราต้องแบบแต่หลายคนชอบนะคุณชอบแล้วเขาบอกว่ามีผมเคยชิมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทานประจำเหมือนกับนมวัวซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจแล้วก็รู้จักกับนมแพะกันมากขึ้นน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะครับแล้ววันนี้ผู้ที่จะให้ความรู้นะครับและข้อมูลกับเราก็มี2ท่านเช่นเคยนะครับท่านแรกของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัญชลีพรวาริสวัตรหล่อทองคำนะครับจากสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับและยังเป็นผู้จัดการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยครับอีกท่านหนึ่งในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากดร.พัชรินทร์ภักดีฉนวนครับจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับอาจารย์ครับยินดีต้อนรับนะฮะวิจัยไทยคิดนะครับน้องๆทั้ง40คนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นผู้ที่จะมาให้คะแนนผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะครับขอต้อนรับนะครับสวัสดีครับเราไปชมกติกาการแข่งขันในสัปดาห์นี้กันครับเชิญครับสำหรับกติกาการแข่งขันในรอบแชมป์ชิงแชมป์ผู้แข่งขัน3ทีมจะต้องตอบคำถาม2ข้อข้อละ10คะแนนในแต่ละข้อจะมีคะแนนโดนใจผู้ชมเพิ่มอีกข้อละ5คะแนนและเพิ่มคะแนนการวิเคราะห์จากวิทยากรอีก2ท่านท่านละ5คะแนนรวม40คะแนนเต็มต่อสัปดาห์ทั้งหมดนี้เราจะแข่งขันกันในแบบสะสมคะแนน3สัปดาห์ทีมไหนคะแนนมากที่สุดในสัปดาห์ที่3คือผู้ผ่านเข้ารอบรอชิงแชมป์เงินรางวัล 100,000 บาทเข้าแข่งขันของเรา3ทีมในวันนี้นะครับมีคะแนนเสมอกันอยู่จากสัปดาห์ที่แล้ว30คะแนนเท่ากันนะครับและวันนี้จะตัดสินแล้วว่าทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศใกล้เงินแสนเข้าไปอีก1ขั้นนะครับขอต้อนรับทั้ง3ทีมประเดี๋ยวก็เก่งม้าลายและฉลามชนครับสวัสดีครับอย่างที่เราได้กล่าวไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของนมแพะเราไปดู VTR นะครับตั้งใจดูให้ดีถ้าจดได้จดนะครับข้อมูลต่างๆนะครับ VTR คุณค่านมแพะเชิญครับจากการศึกษาในปัจจุบันพบว่ามีผู้ที่แพ้นมวัวและนมชนิดอื่นๆมีจำนวนไม่น้อยเนื่องจากขาดน้ำย่อยแลคเตสเมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้เกิดอาการท้องเดินและยังพบในเด็กไทยจำนวนมากที่แพ้โปรตีนจากนมวัวเมื่อดื่มจึงทำให้เกิดผื่นแดงท้องเสียอาเจียนแต่เมื่อดื่มน้ำนมแพะกลับไม่มีอาการดังกล่าวคุณประโยชน์ของนมแพะมีคุณค่ามหาศาลคล้ายๆนมแม่เนื่องจากนมแพะมีไขมันที่ย่อยและดูดซึมง่ายเมื่อดื่มเข้าไปสามารถดูดซึมได้ภายใน 20-30 นาทีขณะที่นมวัวใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนอกจากนั้นมีสารอาหารครบทั้ง5หมู่และประกอบไปด้วยกรดอะมิโนถึง10ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ตอนนี้ขอเรียนถามนะครับอาจารย์พัชรินทร์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งจากวิทยาที่เราได้ชมไปพร้อมๆกันนี้นะครับเขาบอกว่าคุณสมบัติของนมแพะใช่ไหมครับมีเรื่องของไขมันที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายมากกว่านมวัวทำไมจึงเป็นเช่นนั้นครับค่ะด้วยคุณสมบัติของตัวน้ำนมแพะเองเนี่ยนะคะขนาดของเม็ดไขมันเขาจะเล็กมากเขาจะเล็กเกือบจะเป็น2เท่าของน้ำนมวัวด้วยซ้ำไป
พราะฉะนั้นมันก็เวลาที่เรากินเข้าไปเนี่ยเอนไซม์มันจะเข้าไปย่อยได้ง่ายแล้วพอย่อยแล้วเนี่ยกรดไขมันที่ได้มาเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นกลุ่มของไอ้พวกไซโซซันซึ่งพวกนี้จะดูดซึมเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนรูปเป็นตัวอื่นเหมือนกับน้ำนมวัวก็จะดูดซึมเข้าไปได้เลยทันทีแต่ว่านอกจากไขมันที่น่าสนใจแล้วยังมีเรื่องของโปรตีนอีกตัวนึงที่น่าสนใจด้วยจะมีเด็กอยู่กลุ่มนึงที่เขาจะแพ้โปรตีนของนมวัวเวลาที่กินเข้าไปก็อาจจะเกิดผื่นหรือว่าเกิดอาการท้องเสียหรือเกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจแต่เด็กกลุ่มนี้เวลาที่ทานน้ำนมแพ้แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยพบอาการดังกล่าวตรงนี้จะมีรูปอยู่นิดนึงนะคะเป็นรูปของกลุ่มโปรตีนที่อยู่ในน้ำนมแพ้นะคะเขาจะเป็นกลุ่มหลักๆ ก็คือส่วนของเคซีนจะมีกลุ่มที่เรียกชื่อว่าอัลฟาเอส2อยู่มีเบต้าเคซีนมีแคปปาเคซีนแล้วก็มีอัลฟาเอส1อยู่ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่แตกต่างจากน้ำนมวัวนะคะทำให้ตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการแพ้ด้วยก็จะมีผลในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของน้ำนมแม่ล่ะครับเป็นบอกว่ามีความใกล้เคียงกันด้วยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้สามารถที่จะนำน้ำนมแพะเนี่ยมาเลี้ยงทารกเด็กนี้คือได้เลยทานกันได้เลยหรือเปล่าครับอาจารย์สามารถเลี้ยงทารกได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วณปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มทางกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างอเมริกาหรือยุโรปเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีแนวโน้มไปทางการบริโภคน้ำนมแพะมากขึ้นนะครับน่าสนใจทีเดียวฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับมาถึงคำถามที่1กันครับตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะครับคำถามที่1นะครับเพราะอะไรเด็กที่แพ้โปรตีนในน้ำนมวัวจึงไม่แพ้โปรตีนในน้ำนมแพะ1เพราะน้ำนมแพะมีโปรตีนน้อยกว่า2เพราะรูปแบบโปรตีนต่างกันหรือว่า3เพราะน้ำหนักโมเลกุลของโปรตีนต่างกัน1นาทีครับพร้อมไหมครับพร้อม1นาทีนะครับเชิญครับครับจากที่อาจารย์ได้พูดมาเหตุผลในการแพ้นมวัวคือคนที่ไม่มีน้ำย่อยแลคเตสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่มีน้ำย่อยแลคเตสเนี่ยแสดงว่าน้ำย่อยแลคเตสเนี่ยสามารถย่อยโปรตีนได้ชนิดหนึ่งในขณะที่คนที่ไม่มีน้ำย่อยแลคเตสเนี่ยจะย่อยโปรตีนชนิดนี้ไม่ได้ในขณะที่รูปแบบของโปรตีนที่อยู่ในนมวัวเนี่ยคนที่ไม่มีแลคเตสไม่สามารถย่อยได้แต่รูปแบบของโปรตีนที่อยู่ในนมแพะเนี่ยคนที่ไม่มีน้ำย่อยแลคเตสก็ยังสามารถย่อยได้เพราะใช้น้ำย่อยชนิดอื่นซึ่งมันขึ้นอยู่กับรูปแบบของโปรตีนถ้าพูดถึงว่าน้ำนมแพะเนี่ยมีโปรตีนน้อยกว่าก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะอาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วว่าสามารถใช้เลี้ยงทารกแทนนมแม่ได้เลยเด็กที่ทานนมโคนี่อาจจะเกิดอาการแพ้เป็นผื่นคันท้องเสียอาเจียนเนื่องมาจากโปรตีนบางชนิดที่อย่างที่อาจารย์เกริ่นมาก็เลยคิดว่าส่วนผสมหรือรูปแบบแพทเทิร์นของโปรตีนในน้ำนมโคและน้ำนมแพะเนี่ยจะต้องมีโปรตีนบางตัวหรือบางชนิดที่แตกต่างกันซึ่งไม่ทำให้เด็กทารกเนี่ยเมื่อทานนมแพะเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้ดังนั้นจึงมุ่งวัตถุประสงค์ไปยังรูปแบบของโปรตีนที่แตกต่างกันเนื่องจากน้ำนมแพะนะครับมีโปรตีนเล็กเป็น2เท่าของน้ำนมวัวนะครับจึงทำให้ร่างกายของคนเราสามารถย่อยไขมันและโปรตีนที่อยู่ในน้ำนมแพะได้ง่ายนะครับแล้วน้ำนมแพะนะครับสามารถผลิตกรดอะมิโนได้ถึง10ชนิดแล้วกรดอะมิโน10ชนิดนี้ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้นะครับแล้วก็น้ำย่อยเอนไซม์ในร่างกายนะครับสามารถย่อยน้ำนมแพะได้ง่ายเนื่องจากมีโมเลกุลเล็กกว่าน้ำนมวัวนะครับขอบคุณครับคุณเบสครับ5คะแนนแรกจำเป็นต้องมาจากทีมที่น้องๆ40คนตรงนี้นะครับเขาได้เลือกทีมที่ตัวเองนั้นชื่นชอบมากที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า5คะแนนแรกนี้จะเป็นของใครนะครับพร้อมไหมครับเอาล่ะนะฮะถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ยกไปครับนะสำหรับข้อแรกออกมาแล้วนะครับสำหรับทีมประเดี๋ยวก็เก่งนะครับรับไป20เสียงนะครับโอ้โหครึ่งนึงเลยทีเดียวนะครับม้าลายรับไป12เสียงครับและฉลามชน8เสียงเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวก็เก่ง
5คะแนนนี้คุณเอาไปก่อนเลยครับนำอยู่5คะแนนนะครับ35 30และ30นะครับคำถามข้อนี้เราถามว่าเพราะอะไรเด็กที่แพ้โปรตีนในน้ำนมวัวจึงไม่แพ้โปรตีนในน้ำนมแพะคำตอบที่ถูกต้องคือเพราะรูปแบบโปรตีนต่างกันครับทีมฉลามชนและทีมม้าลายนะครับทั้ง2ทีมนี้รับไปทีมละ10คะแนนรวมของเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่ทีมละ40คะแนนนะครับสำหรับม้าลายและฉลามชนส่วนประเดี๋ยวก็เก่งมีอยู่35คะแนนอาจารย์พัชรินครับรบกวนต้องอาจารย์ต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าทำไมถึงเป็นข้อนี้ครับอาจารย์ครับในส่วนที่เป็นรูปแบบของโปรตีนนะคะเขาจะมีของน้ำนมแพะเนี่ยค่ะมันจะเป็นโปรตีนในกลุ่มของอัลฟา S2 อยู่เยอะมากแต่ว่าน้ำนมวัวเนี่ยจะเป็นกลุ่มของอัลฟา S1 ซึ่งตัวอัลฟา S1 เนี่ยเขาจะมีบางส่วนของตัวโปรตีนเราเรียกว่าเพปไทด์เนี่ยที่ไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้แล้วก็เกิดอาการแพ้ขึ้นมาข้อนี้จะไม่เกี่ยวกับน้ำหนักโมเลกุลเพราะว่าอัลฟา S1 เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าด้วยซ้ำอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับสำหรับทีมประเดี๋ยวก็เก่งนะครับคะแนนก็ยังไม่ได้ขาดนะยังมีสิทธิ์ชนะอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่ที่คำตอบข้อต่อไปซึ่งจะเป็นข้อสุดท้ายในการแข่งขันนะครับแต่ตอนนี้เราไปชมภาพ VTR นะครับเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์นิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนมแพะนะครับเชิญชมครับผลจากการระบาดของไข้หวัดนกทำให้รัฐบาลหันมาสนับสนุนการเลี้ยงแพะในภาคใต้ตอนล่างมากขึ้นโดยมีการผลักดันโครงการ1ฟาร์ม1ตำบลและโครงการฟาร์มตามพระราชดำริจึงมีผลทำให้การเลี้ยงแพะในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเพิ่มมากขึ้นและด้วยที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจึงทำให้ได้รับการสนับสนุนรณรงค์ให้คนได้ดื่มกันแต่ถึงแม้ว่านมแพะจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ก็มีข้อจำกัดการบริโภคเนื่องจากกลิ่นคาวและกลิ่นสาบที่ทำให้ผู้บริโภคทั่วไปไม่ยอมรับและอคติเนื่องจากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะลดกลิ่นสาบของนมแพะเพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับมากขึ้นและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกทางหนึ่งค่ะคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือนมแพะนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็น2ถาดด้วยกันถาดหนึ่งคือนมแพะที่ยังไม่ได้ลดกลิ่นสาบส่วนอีกถาดหนึ่งก็จะเป็นถาดที่มีการลดกลิ่นแล้วให้ผู้แข่งขันลองเดาดูลองดมดูไหมฮะว่าถาดไหนคือที่ลดกลิ่นแล้วถาดไหนที่ยังไม่ลดกลิ่นอันนี้คือตัวที่ดั้งเดิมดั้งเดิมดั้งเดิมอันนี้คือผ่านแล้วผ่านการลดกลิ่นแล้ววิธีการครับอาจารย์ในการลดกลิ่นสาบในนมแพะนี่เขาทำกันยังไงครับก็เวลาที่เราทำวิจัยนี่เราศึกษาหลายรูปแบบเหมือนกันว่าจะเป็นไอ้เรื่องของกลิ่นอื่นๆเข้ามาดีไหมหรือว่าจะเป็นสารอะไรดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจนสุดท้ายเนี่ยเราก็มุ่งประเด็นไปที่ว่ากลิ่นพวกนี้มันจะเป็นพวกกรดไขมันตัวสั้นๆที่มีโซ่ข้างนะคะแล้วก็กลิ่นพวกนี้มันจะสามารถระเหยได้ก็เริ่มจากจุดนั้นแล้วก็พยายามทำให้กลิ่นลดมากที่สุดโดยที่คุณค่าของสารอาหารพวกนี้ยังคงเดิมไว้แล้วจริงๆเราสามารถลดกลิ่นลงไปได้จากการวิจัยนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับลดประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะประมาณ 50-70% ถ้าเกิดว่าสารตั้งต้นเยอะมันก็จะลดลงไปได้เยอะโอ้ดีครับทีนี้คนที่คอยบ่นว่าแบบไม่อยากกินนมแพะเพราะมีกลิ่นสาบถ้าตรงนี้ขจัดไปได้ก็หมดปัญหานี้โดยชื่นเชิงคุณค่าทางโภชนาการก็สูงกว่าด้วยนะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับครับเข้าสู่คำถามสุดท้ายคำถามต่อไปถามว่างานวิจัยได้ใช้วิธีใดลดกลิ่นสาบในน้ำนมแพะ 1. การใช้สมุนไพรและสารแต่งกลิ่น 2. การดึงอากาศออกระหว่างการผลิตหรือ3การกรองผ่านสารดูดซับกลิ่น1นาทีครับหนึ่งนาทีนะครับเชิญครับมาดูที่ข้อ2กับข้อ3อาจารย์บอกว่ากลิ่นที่มันออกมาจากนมมันกลิ่นคาวกลิ่นคาวเนี่ยมันออกมาจากการปลดปล่อยกรดไขมันแล้วถ้าเรามาดูข้อ3ในการกรองผ่านสารดูดซับกลิ่นเนี่ย
การที่เราใช้สารอื่นมาในการสร้างกระบวนการนี้มันอาจจะทำให้นมมีอย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงนอกจากกลิ่นทำให้การวิจัยผิดพลาดได้จึงคิดว่าข้อ2เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดแล้วจึงเลือกข้อ2ครับผมครับกระบวนการในการที่จะกำจัดกลิ่นได้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นกระบวนการที่ไม่น่าที่จะให้คุณค่าหรือสารอาหารในนมนี่สูญเสียไปกระบวนการที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการใช้ตัวกรองเข้ามาช่วยโดยเราอาจจะเลือกใช้ตัวกรองที่มีรูพุนค่อนข้างที่จะเล็กขนาดเล็กที่สุดนะคะที่จะสามารถกรองสารเหล่านี้ได้ผมคิดว่าการใช้สมุนไพรและสารแต่งกลิ่นนั้นจะทำให้กลิ่นของนมแพ้นั้นเปลี่ยนไปจากกลิ่นของนมนะครับอย่างเช่นเคยทานไอศกรีมไหมครับข้างซองจะเขียนว่าแต่งกลิ่นวานิลาอันนั้นคือแต่งเป็นกลิ่นเพื่อจะเปลี่ยนกลิ่นและรสชาตินะครับแต่อันนี้เราใช้ในการลดกลิ่นสาบดังนั้นผมคิดว่าข้อนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็จากการดึงอากาศออกระหว่างการผลิตนะครับผมคิดว่าการดึงอากาศออกนั้นเหมือนทำให้เป็นสุญญากาศก็คือเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานหรือว่าเพื่อให้เก็บนมแพะได้นานขึ้นดังนั้นผมคิดว่าข้อนี้ไม่ใช่ครับแล้วการที่กรองผ่านสารดูดซับกลิ่นนะครับผมคิดว่าสารนั้นน่าจะดูดซับกลิ่นไว้โดยไม่ทำให้นมแพะนั้นเสียคุณค่าครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเบสครับ5คะแนนยังคงมีอยู่สำหรับน้องๆ40คนตรงนี้นะครับที่จะต้องให้อีก5คะแนนนะส่วนจะเป็นของใครนั้นอยู่ที่น้องๆทุกคนแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวให้พร้อมนับ1 2 3ยกป้ายครับทีมประเดี๋ยวก็เก่งครับรับไป24เสียงนะฮะทีมม้าลาย9เสียงและฉลามชน7เสียงเพราะฉะนั้นประเดี๋ยวก็เก่งครับได้อีกแล้วอีก5คะแนนครับตอนนี้มีคะแนนเสมอกันทั้ง3ทีมอีกแล้ว40คะแนนเท่ากันหมดเลยทั้ง3ทีมนะครับตอนนี้ยังเหลือคะแนนจากคำถามคือ10คะแนนและคะแนนจากอาจารย์ทั้ง2ท่านอีกท่านละ5คะแนนรวมกันเป็น10คะแนนนะฮะก็เท่ากับว่ามีทั้งหมดทั้งมวลอีก20คะแนนที่เราสามารถที่จะให้ได้อยากจะเฉลยคำตอบก่อนไหมหรืออยากจะได้คะแนนจากอาจารย์ก่อนไหมผมว่ารับคะแนนจากอาจารย์กันก่อนดีกว่าวิเคราะห์นิดนึงครับกับการวิเคราะห์ของน้องๆในวันนี้และคะแนนที่อาจารย์จะให้ทีมที่3นะคะฉลามชนก็ยังคงวิเคราะห์ได้ดีคงเป็นด้วยว่าวัยวุฒิสูงแล้วก็มีความรอบรู้มากแล้วโดยเฉพาะสายงานตรงสำหรับทีมม้าลายอันนี้คิดดีนะเป็นระบบอาจารย์ชื่นชมแม้ว่าจะเป็นเด็กก็ตามนะระดับแบบนี้ถ้าคิดได้แบบนี้แล้วหัดฝึกไปเรื่อยๆน่าที่จะดีขึ้นส่วนสำหรับทีมที่1 นะคะมองดูจากทั้งหมดการวิเคราะห์ก็โอเคเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถพูดได้ชัดเจนอาจจะเรียกคะแนนได้มากทุกช็อตก็ได้นะคะเรายังไม่บอกว่าอาจารย์อัญชลีพรจะให้คะแนนกับทีมไหนนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พัชรินทร์นะครับมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรหน่อยไหมครับในส่วนของทีมที่3เองเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่ามีวุฒิภาวะสูงกว่าจะจับประเด็นได้ค่อนข้างดีกว่าแล้วก็มาโยงกับพื้นฐานของตัวเองตรงนั้นก็จะรู้สึกว่าราบรื่นมีความคิดที่ต่อเนื่องมากกับ2ทีมทีมที่1แล้วก็ทีมที่2เนี่ยวัยวุฒิค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบอันนี้ก็ขอชื่นชมค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ทั้ง2ท่านครับให้คะแนนแล้วใช่มั้ยฮะอาจารย์ครับ ขอดูนิดนึงฮะว่า2ท่านนี่ให้คะแนนทีมเดียวกันหรือเปล่าครับโอ้เอาละครับท่านให้คะแนนคนละทีมนะฮะอาจารย์อัญชลีพรครับ5คะแนนของอาจารย์ให้กับทีมไหนครับขอให้ทีมประเดี๋ยวเก่งเพื่อเขาจะได้เก่งขึ้นประเดี๋ยวก็เก่งรับไป5คะแนนอาจารย์พัชรินทร์ครับ5คะแนนของอาจารย์จะให้ใครครับให้ทีมที่3ฉลามชนค่ะโอ้เอาละครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ตอนนี้ขออธิบายนิดนึงนะฮะประเดี๋ยวก็เก่งมีอยู่45คะแนนม้าลายมีอยู่40คะแนนและฉลามชนมีอยู่45คะแนนสิ่งสำคัญคือประเดี๋ยวก็เก่งและฉลามชนตอบเหมือนกันถ้าข้อนี้ตอบถูกนั่นหมายความว่าเสมอกันนะถ้าทีมม้าลายตอบถูกชนะการแข่งขันไปเลยเข้าใจใช่ไหมฮะคำถามเราถามว่างานวิจัย
ชิ้นนี้นะครับเกี่ยวกับการลดกลิ่นสาบของนมแพะนี้ใช้วิธีใดในการลดกลิ่นสาบในน้ำนมแพะคำตอบที่ถูกต้องคือการดึงอากาศออกครับคำตอบที่ถูกต้องคือการดึงอากาศออกระหว่างการผลิตครับนั่นหมายความว่าทีมม้าลายเป็นผู้ชนะการแข่งขันครับอาจารย์ครับอาจารย์พัชรินต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าทำไมถึงเป็นขั้นตอนนี้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขออธิบายตั้งแต่แรกเลยนะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรเนี่ยมีการใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะใช้วิธีเรื่องของการแต่งกลิ่นเพื่อที่จะเพิ่มกลิ่นรสที่เราพึงพอใจไปแต่ว่ากลิ่นสาบของนมแพะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะขึ้นมาหลังจากที่ดื่มเข้าไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีแรกก็จะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ตรงประเด็นส่วนในเรื่องของข้อ3ในเรื่องของการกรองผ่านสารดูดซับกลิ่นอาจจะเป็นคำเป็นช้อยที่ลวงนิดนึงเพราะว่ามีสารดูดซับกลิ่นอยู่ซึ่งในเรื่องของสารดูดซับกลิ่นเนี่ยค่ะไม่เหมาะกับที่จะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันสูงหรือโปรตีนสูงเพราะว่าพวกโปรตีนไขมันแล้วก็วิตามินอื่นๆเนี่ยจะถูกดูดซับไปด้วยส่วนเรื่องของการดึงอากาศออกระหว่างการผลิตเนี่ยค่ะก็เป็นจุดที่ตรงประเด็นที่สุดเพราะว่าเราจะต้องมีการกระตุ้นโดยใช้ความร้อนให้สารนั้นระเหยสิ่งที่พยายามย้ำว่าให้สารนั้นระเหยแล้วไปไหนถ้าเราไม่ใช้การดึงอากาศออกพอระเหยเสร็จแล้วมันก็จะอบอวนอยู่ในกระบวนการผลิตของเรามันไม่ได้หนีหายไปไหนเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมมีลักษณะที่เป็นปั๊มในการดึงอากาศส่วนที่มันระเหยขึ้นมาแล้วให้ออกไปมันก็จะได้น้ำนมที่ลดกลิ่นโดยไม่เสียคุณค่าทางอาหารเลยนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องดึงอากาศออกระหว่างการผลิตเพื่อที่จะสาบในน้ำนมแพะนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเชิญครับเชิญหน้าๆเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือฝีมือของคนไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับในการที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับนมแพะมันมีสารมีโปรตีนมีต่างๆที่มันเยอะแยะมากมายมันมีประโยชน์ต่อคนเราอย่างสูงนะครับแต่เนื่องจากว่ากลิ่นของมันนะอาจจะไม่พึงปรารถนาสักเท่าไหร่นะฮะก็เลยมีการกระบวนการขั้นตอนในการคิดว่าเราจะลดกลิ่นยังไงนะครับและยังมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกนะฮะอาจารย์พัชรินถูกต้องไหมครับในการที่จะทำตรงนี้ให้มันดียิ่งขึ้นอีกครับผมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะครับอาจารย์อัญชลีพรและอาจารย์พัชรินครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับทีมม้าลายและขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง6คนเลยครับขอบคุณมากครับน้องๆทั้ง40คนขอบคุณครับขอบคุณครับเราก็ได้ละคุณเบสสัปดาห์นี้ครับเราถามคุณว่าน้ำนมแพะนั้นมีคุณค่าทางอาหารคล้ายกับน้ำนมชนิดใดนะครับไม่ยากเลยจริงๆนะครับตัวเลือกของเราชัดเจนอยู่แล้วนะครับระหว่างข้อ1น้ำนมวัวหรือ2น้ำนมแม่ตอบกันเข้ามาได้นะครับเรามีรางวัลจากวิจัยไทยคิดมอบให้แล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วด้วยนะครับสำหรับแชมป์ชิงแชมป์แต่สัปดาห์หน้ายังมีอีก3ทีมใช่แล้วที่จะมาแข่งกันเพื่อที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับทีมม้าลายด้วยเอาล่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ